สวัสดีค่ะจอดติดตลาดเช้านี้นะคะรู้สึกว่าน่าจะเปิดตลาดในกรอบแคบนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวอัปเดตเทรนด์กับอาจารย์นิพนธ์กันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เซตเปิดกรอบแคบใช่ไหมคะเราต้องดูทั้งวันฮะค่ะไปดูแค่ตอนเช้าดูตอนเช้ามักจะผิดพลาดนะครับแต่ดูเป็นเทรนด์ความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับตลาดขึ้นมาอยู่ในจุดที่กลับมานะครับเริ่มที่คือขึ้นมาถึงจุดที่สำคัญนะครับของเซตเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงจุดสำคัญละนะฮะมาชนแนวต้านแล้วแล้วข้างล่างก็จะมีแนวรับอยู่แคบๆใกล้ๆเลยครับ1,500นะครับทีนี้ถ้าเราดูแถวนี้นะครับ1,516 1,515เนี่ยก็เป็นแนวรับสำคัญตำแหน่งของเซตตอนนี้ก็อยู่ที่1529นะแคบเพราะนั้นถ้าวอลุ่มน้อยๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสอยู่ที่จะยังไม่ได้กลับตัวลงนะฮะแต่ช่วงที่ผ่านมาตัวนี้มันมีสัญญาณขายมาแล้วนะฮะเพราะนั้นจะมายืนอยู่นานๆไม่ได้นะครับถ้าหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะต้องขึ้นเลยวันนี้มันก็ควรจะมีอาการที่ดีขึ้นนะฮะขึ้นไปนะครับก็ต้องแสดงว่าต้องมีเงินนะต้องมีเงินขึ้นนะฮะหุ้นก็ต้องขึ้นแบบกระจายก็จะขึ้นนะฮะไม่ใช่ขึ้นแค่รายตัวเพื่อแต่งเซตนะครับปัจจัยที่สำคัญก็คือการประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยของกรมธนาคารเนี่ยมันประกาศหมดแล้วนะครับเราเห็นว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเคแบงค์เนี่ยถูกขายลงมานะครับคือตัวที่ประกาศผลการงานไม่ดีมีแบงค์เทพที่แบงค์เดียวที่ขึ้นแบงค์อื่นลงนะอันนี้มันแสดงอาการของตลาดที่ไม่ได้มีเงินนะฮะพอแบงค์ลงก็ไปเอาเดลต้าขึ้นเนี่ยเป็นการตลาดที่เหมือนสลับตัวไม่ได้มีเงินแล้วค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับส่วนตัวกลุ่มที่ลงมาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น SCGP PTTC นะมันก็เป็นการรีบาวแล้วปตท.ก็คือมายืนแบกไว้อยู่ข้างบนนะอย่างเงี้ยคือตลาดมันรอแล้วรอเงินน่ะไม่รอแล้วมันรอเงินนะฮะนะครับก็ต้องดูให้ครบวันนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นลักษณะการเล่นเป็นรอบนะเล่นเป็นรอบเราต้องบอกว่าเราต้องจบไปแล้วนะพอเราเล่นรอบเนี่ยแล้วรอบมันจบมันขึ้นมาถึงโซนแถวเนี้ยเราต้องจบไปก่อนนะครับส่วนคนที่ติดหุ้นอยู่ก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นเซตให้ถึง1,570ให้ได้แล้วเมื่อมีการปรับฐานแล้วก็ลุ้นต่ออีกว่ามันผ่าน1,570แล้วเนี่ยเราติดหุ้นอยู่ข้างบนถึงจะมีโอกาสรอดนะฮะก็สรุปว่าคนที่ติดหุ้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรใช่ไหมนะครับอย่างอีกนานน่ะนะกว่าจะหลุดได้นะฮะส่วนการเก็งกำไรนะฮะก็มาอยู่ที่ TFACนะครับวันนี้ปัจจุบันก็น่าจะนิ่งๆ นะฮะนิ่งๆ นะครับสัปดาห์นี้น่าจะนิ่งการนิ่งคือดีนะครับการนิ่งคือดีการขายนะก็ขายมาที่98นะครับซึ่งวันนี้ก็สำคัญนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าปิด945ได้เนี่ยปัญหาหลายอย่างก็จะดูดีขึ้นนะครับนะครับแต่การที่จะลงเลยวันศุกร์นั้นมันน่าจะเป็นแท่งแดงลงไปเลยนะครับแสดงอาการจบรอบอันนี้ก็เป็นการไซด์เวย์แล้วกันนะครับก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับแต่ฝั่งช็อตก็ยังได้เปรียบอยู่ครับเราเล่นรอบมาเนี่ยเราไม่มีปัญหาแล้วครับเราลองมาตรงนี้เราปิดไปแล้วอะครับเราก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นกรอบสั้นๆนะก็เจอกรอบเล่นสั้นๆแล้วใครจะเล่นทีเฟกนะครับกรอบสั้นสุดเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับ944ข้างล่างก็เป็น9,934อะไรเงี้ยนะครับเล่นได้ประมาณเนี้ยนะครับที่เฟกก็จะเล่นสั้นๆได้ปกติเขาจะเรียกเวียงวันละ10จุดนะฮะ944 934นะครับตลาดก็เป็นไซด์เวย์นะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับส่วนทองคำพวกนี้มันจะนิ่งหมดเลยครับเพราะมันรอวันที่25-26นะฮะรอตัวเลขของการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะฮะในตามเฟรมเดย์ก็เริ่มมีการปรับฐานนะครับมีการปรับฐานแล้วก็ไม่ควรหลุดใน954นะฮะทองคำนี่น่าสนใจนะครับถ้าขึ้นรอบนี้แล้วลงมาแล้วปิดไม่ต่ำกว่า1919เนี่ยโอกาสที่เป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะ
นะครับลงมากรอบล่างแล้วก็น่าจะมีการรีบาวด์นะเนี่ยเรียกกรอบล่างก็มีโอกาสจะรีบาวด์ขึ้นไปถ้าหลุดก็คือสต็อปลอสหลุด954เป็นสต็อปลอสครับสำหรับคนที่ลองนะฮะส่วนหุ้นก็ดูไปแล้วกันตามที่แนะนำมานะครับก็จะมี CBG นะครับฮาน่า KCE นะครับตัวของ Advance Gulf ก็ขึ้นมาดีนะขึ้นมาจากข้างล่างก็ดูดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรดูพิเศษอะไรนะตลาดหุ้นไทยยังเป็นภาพเหมือนเดิมคือยังไม่มีสายว่าจะขึ้นแรงๆนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอะไรแรงๆสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือว่าเล่นไปหลายตัวนะฮะภาพใหญ่ยังเหมือนเดิมนะฮะสลับตัวเล่นไปสลับตัวเล่นมารอนะเราไม่กี่วันแล้วครับสิงหาเนี่ยถ้าเงินไม่เข้ามันยากที่จะขึ้นนะครับแต่ถ้าสิงหาแล้วเงินเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสที่มันจะขึ้นถึงจะมีโอกาสไม่งั้นมันก็จะเป็นอาการเดิมๆที่เราเจอมาจากเดือนมกราใช่ไหมครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนามันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะมีข้อไปมันก็วนอยู่แบบนี้นะครับเพราะเงินไม่มานะฮะนะครับหุ้นมันก็ไปขึ้นก็จะวนได้อยู่เนี่ยเดลต้ามั่ง ลากขึ้นลากลงอะไรเงี้ยนะครับยังไม่มีอะไรเป็นนัยสำคัญที่แสดงว่าตลาดมันเปลี่ยนแปลงแต่ในไส้ในมันก็จะมีหุ้นหลายตัวนะมันอาจจะมาแอบมาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโดยสรุปก็คือตลาดมันไม่มีเงินเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้รอปัจจัยเดียวหรอกคือมันไม่มีเงินนะฮะเงินมันไม่มาก็มีความหวังนะครับถ้ามาเราจะเห็นเซ็ต50นะ950ก่อนถ้าเอาเซฟก็1570นะครับก็ประมาณนี้แหละครับใครซื้อหุ้นจาก1460มาก็ต้องซื้อเป็นรายตัวดูเป็นรายตัวอยู่ดีนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์อะไรนะค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าวันที่25 26แล้วยิ่งไม่มีอะไรก็ยิ่งโอ้ไปใหญ่เลยค่ะแต่คาดยังมีความหวังนะครับ1สิงหาถ้าเงินมาหุ้นขึ้นนะฮะก็น่าจะขึ้นได้ดีพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับได้ค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาฝากกันเอาไว้นะคะจริงๆโอกาสจะมาในช่วงประมาณสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังเลือกหุ้นไม่เป็นนะคะรวมศาสตร์อาจารย์นิพนธ์สอนนะคะ4ศาสตร์ค่ะปัจจัยพื้นฐานในการหาหุ้นเทคนิคในการจับจังหวะเข้าซื้อขายนะคะฟันโฟและจิตวิทยาการลงทุนนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code จองกันเข้ามาได้ทางไลน์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สอนจากประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นวิชาของอาจารย์นิพนธ์นะคะก็จองกันเข้ามาได้เลยค่ะ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 อัปเดตกลยุทธ์เทรดตลาดหุ้นฮ่องกงกับคุณเดธนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้เราจะ buy at ฝั่งไหนดีคะคือฮ่องกงทั้งสองฮ่องกงดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับคราวนี้ภาพของคาแรคเตอร์ของเทคนิคอลเนี่ยมันเลยกลายเป็นลักษณะของการย่อพักตัวแล้วไซด์เวย์ออกข้างนะครับข้อดีอย่างนึงที่เป็นความหวังของพวกเราคือว่าวันนี้เขาย่อลงไปลึกแต่ว่ามีแรงซื้อตีกลับขึ้นมามันทำให้ฐานข้างล่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับถ้าเขาไม่ทำนิวโลต่ออีกเนี่ยผมคิดว่าฮ่องกงเนี่ยจะไม่ลงนะแล้วก็มีโอกาสที่ในลักษณะของการที่เล่นฝั่งซื้อคอเนี่ย
จะมีความได้เปรียบมากกว่าฝั่งพุทธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้อาจจะต้องลองดูเนาะจังหวะเก็งกำไรฝั่งคอลุ้นรีบาวกลับขึ้นเป็นลักษณะของการขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งนึงโดยใช้ราคาต่ำสุดของวันนี้ครับเป็นจุดสต็อปลอสที่สำคัญนะครับทางเก็งอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับ 18,660 จุดนะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสที่สำคัญไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทางเก็งฟิวเจอร์ที่เป็นตัวเทคอินเด็กซ์นะครับให้ใช้ตรงบริเวณประมาณ 4,000 จุดนะครับเป็นฐานหลักสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ stop loss ครับค่ะก็เป็นการเล่นฝั่งคอนะคะในสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ตั้งจุด stop เอาไว้ทั้ง2ตลาดเลยนะคะใช่ครับครับผมได้ค่ะครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะตลาดหุ้นฮ่องกงในสัปดาห์นี้นะคะนักวิเคราะห์แนะนำให้เล่นฝั่งลองคอนะคะก็คือเก็งกำไรในฝั่งของขาขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหางเสงแล้วก็หางเสงเฉกนะคะหางเสงนะคะท่านสามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28 Mercury ได้นะคะมี DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหางเสงแล้วก็หางเสงเทคและสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะทั้งลองคอแล้วก็พุทนะคะแต่ว่าจากมุมมองของนักวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยแนะนำให้ลองคอค่ะก็จะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่นนะคะหางเสง 28C2308D ค่า Gearing 16.0 Sensitivity 43.4 นะคะรวมไปถึงตลาดของหางเสงเทคด้วยนะคะสามารถเก็งกำไรในฝั่งของลองคอนะคะมีหลายซีรีส์เช่นเดียวกันค่ะหางเสงเทค 28C2309B ค่า Gearing 8.0 Sensitivity 12.39 นะคะท่านสามารถเทรด DW ที่อ้างอิงกับตลาดฮ่องกงได้ทั้งดัชนีหางเสงหางเสงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวนะคะทั้งขาขึ้นขาลงค่ะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์นะคะจากนักวิเคราะห์ได้ทาง LINE นะคะสแกน QR Code ข้างจอได้เลยนะคะก็จะมีทั้งบทวิเคราะห์กิจกรรมดีๆที่ทาง Macquarie DW 28เนี่ยเขาคัดสรรมาให้นะคะรวมไปถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปดูตาราง Gearing เพื่อเลือกซีรีส์และเปรียบเทียบค่า Gearing ก่อนทำการเทรดได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com